ทุกวันนี้ราคามือถือเนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยใช่ไหมคะยิ่งความจุเยอะนะคะราคาก็จะสูงขึ้นตามกันจัดเต็มความจุ1เทราไบต์เนี่ยราคาเนี่ยเกินครึ่งแสนเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าจะซื้อให้ความจุน้อยก็บอกได้เลยว่ายุคนี้มันไม่พอแล้วยิ่งใครเหมือนแจนนะทุกคนทำงานสายคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บข้อมูลแจนจะบอกว่าเก็บเยอะมากมากเต็มๆค่ะไม่ค่อยเคลียร์เครื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าลบนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะขอเล่าก่อนเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะแจนใช้ iPhone นะความจุ512กิกบอกเลยว่าเต็มไม่พอใช้ค่ะแต่ปัจจุบันแจนขยับขึ้นมาแล้วใช้1เทราไบต์นะแจนถ่ายพวกรอไฟล์ต่างๆขนาดไฟล์สูงสุดเลยนะคะที่แบบความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75เมกต่อไฟล์ใช่ป่ะคะ iCloud เนี่ยถึงมีให้ใช้งานฟรีมันก็แค่5กิกะไบต์เท่ากับว่ามันไม่สามารถเก็บได้ถึง100ลูกพื้นที่ iCloud ก็เต็มหมดแล้วแต่มันไม่ใช่แค่ลูกเนี่ยที่เราเก็บบน iCloud มันยังมีข้อมูลอื่นๆที่เราแบ็คอัพด้วยมือถือเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของเราเลยค่ะเก็บรูปเก็บวิดีโอเก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วตอนนั้นแจนเก็บรูปอยู่ที่ประมาณ 50,000 รูปวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 คลิปนี่ขนาดเครื่องตัวเองคนเดียวนะคะเต็มค่ะจะถ่ายบางทีแจนยังต้องแบบเดี๋ยวจะไปงานนี้แล้วขอลบงานเก่าออกก่อนแล้วกันก็เลยมานั่งคิดดูค่ะตอนนี้ถ้าสมมติว่าโทรศัพท์มือถือเราเต็มอย่างเงี้ยเราเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันตามตรงเลยก็คือข้อที่1 iCloud 2 Google Drive หรือว่า Google Photo ใช่ไหมคะแต่มันมีข้อสังเกตที่คุณจะต้องคอยดูนะคะข้อที่1เราต้องเสียค่าให้จ่ายรายเดือนยิ่งเก็บเยอะยิ่งจ่ายเยอะเพราะมันจะมีระดับความจุไม่เท่ากันถูกไหมคะข้อที่2ค่ะถ้าข้อมูลของเราเกิน15กิกมันจะไม่ฟรีแล้วค่ะแล้วข้อที่3ยิ่งสำหรับสาย iPhone เนี่ยต้องจ่าย iCloud ด้วยหรือบางคนนะคะจะไปพึ่งแฟลชไดรฟ์เก็บข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายขนาดความจุเยอะมันก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยโดยเฉพาะที่เป็น USB-C ใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญคือมันเสี่ยงในการหายได้มันอันเล็กๆบางทีพกติดตัวไปมาอ้าวหายหล่นตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่าถ้าวันไหนที่เราแบบต้องใช้แล้วลืมเอามาเนี่ยคือจบนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยต้องเก็บไฟล์ภาพหรือเก็บวิดีโอจำนวนมากๆบนมือถือที่กำลังเจอปัญหาเหล่านี้นะคะแจนมีตัวช่วย1ตัวที่จะมาช่วยคุณเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดบนมือถือของคุณแล้วก็ไม่ต้องมานั่งลบไฟล์อีกต่อไปตัวนี้ก็คือ Synology NAS เครื่องนี้เลยค่ะอย่างที่บอกกัน iCloud เนี่ยมันไม่ใช่เก็บแค่อย่างที่ภาพหรือวิดีโอมันมีเก็บแบ็กอัพข้อมูลอีกหลายๆอย่างจากหลายๆแอปดังนั้นมันอาจจะไม่พอทีนี้ค่ะแจนเคยแนะนำหรือเคยรีวิวตัว NAS ไปแล้วรอบนึงถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถกดไปดูได้นะจากลิงก์ที่แจนขึ้นให้นะคะก็เป็นว่าขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันว่า NAS คืออะไรNAS หรือ Network Attached Storage นะคะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่บ้านทำให้เราสามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายยูเซอร์และสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะและทีนี้เวลาคุณออกไปไหนทั้งหมดนะคุณก็แค่ต่อเน็ตแล้วก็เชื่อมต่อมันคุณจะสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องจำไม่ต้องพกมันออกไปตั้งมันไว้ที่เดิมคุณก็สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทั่วโลกทุกเวลาเลยค่ะแล้วถามว่า NAS เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างใช่ไหมคะแจนขอสรุปจุดเด่นของ NAS เนี่ยออกเป็นทั้งหมด4จุดใหญ่ๆด้วยกันแล้วกันนะคะข้อที่1เลยจุดเด่นของเขาคือข้อมูลทั้งหมดของเรามันเป็นของเราเราสามารถเป็นคนกำหนดได้ทั้งหมดจะใส่อะไรลงไปจะแชร์ให้ใครบ้างหรือจะเก็บไปดูคนเดียวทำได้หมดเลยสำหรับการแชร์คุณก็สามารถตั้งค่าความปลอดภัยในการแชร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสเวิร์ดหรือวันหมดอายุของการเข้าถึงลิงก์นั้นค่ะข้อที่2สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมเพื่อนๆ อีกหลายคนได้แบบเรียลไทม์ไม่จำกัดแอคเคาท์นะเช่นเราซื้อ NAS ตัวนี้ตั้งไว้ตัวเดียวใช้งานพร้อมกันทุกคนเลยในบ้านทำได้ถ้าใครๆอยากจะมาใช้ก็สามารถทำได้หมดเลยมันจะเป็นพื้นที่แชร์ไฟล์ร่วมกันอย่างถ้าสมมติว่าเราไปทริปใช่ไหมคะกับครอบครัวแล้วถ่ายรูปเนี่ยจากหลายๆเครื่องก็ไม่ต้องยุ่งยากในการส่งกันไปส่งกันมาใช่ไหมคะคุณก็สามารถเอารูปลง NAS แล้วก็หลายๆคนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยข้อที่3ค่ะไม่ต้องจ่ายรายเดือนอีกต่อไปซื้อทีเดียวจบเลยนะคะจากเดิมที่เราต้องเสียเงินให้กับเซอร์วิสต่างๆ iCloud เอ่ย Google Drive เอ่ย Google อะไรสารพัดนะคะตอนนี้จะไม่มีปัญหาแล้วสำหรับคนในบ้านก็จะไม่เจอปัญหานี้
ีกต่อไปเพราะว่า NAS จ่ายทีเดียวจบเลยข้อที่4คุณไม่ต้องกลัวลืมเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถตั้งเป็นแบ็กอัพมือถือของคุณได้ด้วยถ่ายปุ๊บมันก็จะเข้า NAS เลยไม่ต้องคอยกดอัปโหลดอีกต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าคุณกลัวแบบเอ้ยบางทีมีรูปส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคุณก็ค่อยอัปโหลดก็ได้ไม่ต้องตั้งให้มันเป็นแบ็กอัพก็ได้คุณสามารถตั้งค่าได้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าแบบไม่ปลอดภัยไหมถ้าไฟตกไฟดับเป็นยังไงคือจริงๆจันอยากแนะนำนิดนึงว่าจริงๆเครื่องนี้มันจะทำงานดีที่สุดปลอดภัยที่สุดควรจะมีเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟเนี่ยสมมุติไฟตกไฟดับเนี่ยมันก็จะจ่ายให้กับตัวนี้แล้วก็ยังสามารถเข้าถึงได้นะคะดังนั้นถ้าคุณมี NAS ที่บ้านเขาต้องการไฟฟ้าตลอดเวลาเดือนนึงเนี่ยไม่ได้กินไฟเยอะเท่าไหร่เท่าที่แจนลองใช้งานมาดังนั้นก็มีไว้เครื่องสำรองไฟก็จะช่วยคุณปลอดภัยรู้สึกโล่งอกมากยิ่งขึ้นว่างี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะแจนจะมาแชร์ถึงเรื่องที่แบบเจาะลึกลงไปเลยเนาะเกี่ยวกับการแชร์รูปภาพการเก็บรูปภาพวิดีโอใน Synology NAS ตัวนี้ค่ะการสร้างพื้นที่แชร์ภาพร่วมกันในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนก็สามารถทำได้นะฟังก์ชันที่ว่านี้นะคะคือแอปพลิเคชันชื่อว่า Synology Photo เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของเครื่อง Synology NAS ตัวนี้ค่ะอย่างที่แจนเคยรีวิวคลิปก่อนNAS ตัวนี้มันจะมีโปรแกรมที่คุณสามารถไปลงได้เช่นเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับสตรีมมิ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับไฟล์เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพคุณน่ะสามารถเลือกลงได้มันจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบนะดังนั้นวันนี้จะมาเจาะแค่เรื่องของรูปภาพก่อนค่ะถามว่าวิธีการตั้งค่าของ Synology Photo เนี่ยยากหรือเปล่าอย่างแรกเป็นเรื่องของเบสิกมากๆคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Synology Photo มาก่อนนะคะโหลดไว้ทั้งในมือถือแล้วก็ตัว NAS ตัวนี้นะคะส่วนวิธีการตั้งค่านะคะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันอันที่1เลยตั้งค่าให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยจากมือถือซิงค์เข้าไปอัตโนมัติหา NAS นะคะสมมุติว่าแจนเป็นคนถ่ายภาพในมือถือแจนใช่ไหมภาพสมมติแจนตั้งให้มันอัตโนมัติรูปภาพที่ถ่ายปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเลยทันทีนะคะส่วนที่2ถ้าคุณไม่อยากให้มันซิงค์อัตโนมัติอยากเป็นคนอัปโหลดเองแบบแมนนวลนะคะคุณต้องไปตั้งค่าแชร์โฟลเดอร์สำหรับการเข้าถึงรูปภาพร่วมกันและอีกอย่างนึงค่ะแจนขอแนะนำวิธีการตั้งค่าสำหรับการสร้างโฟลเดอร์แชร์รูปภาพร่วมกันค่ะเราสามารถกำหนดการเข้าถึงของแต่ละคนได้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคลิกที่ Synology Photoเข้าไปที่เมนู Photo ค่ะแล้วเข้าไปที่ Setting หรือการตั้งค่านั่นเองเข้าไปที่เมนู Shared Space กดคำว่า Set Access Permission ค่ะตรงนี้นะคะเป็นการอนุญาตให้เขาเข้าถึงพอเข้ามาถึงปุ๊บเราสามารถพิมพ์ชื่อเพื่อนเข้าไปได้เลยค่ะด้านหลังนะคะสามารถ Custom ได้เลยว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยเข้าถึงแบบไหน Full Access นะคะก็เป็นการเข้าถึงได้ครบทุกอย่างเลยหรือว่าเราสามารถ Custom ได้นะคะว่าแบบอยากให้เพื่อนคนนี้มีสถานะแบบไหนใช่มั้ยดูเฉยๆดาวน์โหลดได้อัปโหลดได้หรือทำอะไรก็แล้วแต่เราตั้งค่าเลยค่ะเราสามารถเพิ่มชื่อเพื่อนได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดูทั้งรูปวิดีโอได้สบายเลยอีกอย่างนะสามารถกดเข้าไปดูวิธีอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Learn More ด้วยค่ะแล้วถามว่าเครื่องนี้จะต้องตั้งอยู่ที่ไหนถ้าคุณใช้กับครอบครัวของคุณเองคุณตั้งไว้ที่บ้านหรือว่าถ้าคุณใช้กับบริษัทคุณก็สามารถตั้งไว้ที่ออฟฟิศได้ทำได้หมดเลยจะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้และคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับมันได้ตลอดเวลาก็จะสะดวกสุดๆนะคะในการโยนไฟล์ลงไปได้เลยอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้แค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะที่ใช้บ่อยๆเลยส่วนตัวเนี่ยของแจนคือถ้าสมมติแจนไปเที่ยวเองแล้วแม่อยากเห็นรูปภาพใช่ป่ะคะแจนก็จะสามารถโยนรูปภาพไปแม่ก็ไม่ต้องมาถามแจนว่าเอ้ยรูปเป็นยังไงบ้างวันนี้เที่ยวเป็นยังไงแม่ก็จะสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดผ่านตัว NAS นี้เลยหรือถ้าแจนใช้กับทางออฟฟิศเนี่ยบางทีแจนทำงานต่างประเทศใช่ไหมคะหรือว่าจะต้องถ่ายไฟล์กลับมาพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้กันว่านี่โฟลเดอร์นี้แหละเดี๋ยวแจนจะส่งเข้ามาดังนั้นทุกคนเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลาว่าแจนอัพไฟล์ลงมาหรือยังมันก็จะขึ้นให้แบบเรียลไทม์เลยค่ะถามว่าแบบนี้คุ้มไหมสำหรับแจนแจนว่าโอเคนะเพราะแจนเป็นหนึ่งคนที่มีข้อมูลเยอะมากรูปเยอะมากวิดีโอเยอะมากๆ Synology NAS เนี่ยจ่ายหมื่นกลางๆค่ะได้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่16 TB นะคะหรือสำหรับแบบรุ่นเริ่มต้นจริงๆอย่าง 1B เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นแค่หลักพันกว่าค่ะของแจนมันเป็น 2B คือ2ช่องใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการคลาวด์หรือว่าGoogle ต่างๆเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ทำให้ทุกคนในบ้านสามารถใช้งานได้พร้อมกันแถมพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ร่วมกันได้มากขึ้นก็สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะพอทีนี้นะคะเราตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะลองเอาไปทำกันเลยดีกว่าแจนเนี่ยได้ลองไปเที่ยวต่างประเทศมาถ่ายคลิปวิดีโอมาหมดเลยน้องบอกว่าเอ้ยถ่ายมาให้ดูหน่อยอยากเห็นนะคะแจนไปคาปาโดเกียมาทุกคนก็อยากเห็นว่าบอลลูนเป็นยังไงใช่ไหมแจนก็อัปโหลดแบบเรียลไทม์เลยเดี๋ยวไปลองดูฟุตเทจที่แจนเนี่ยอัปมาแล้วดูบรรยากาศวันนั้นกันว่าพอแจนส่งรูปมาเสร็จปุ๊บน้องสามารถเห็นได้แบบเรียลไทม์หรือเปล่าคะอ
เอาละค่ะก็เห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเห็นรูปแจนแบบเรียลไทม์เดี๋ยวลองอีกทีนึงแจนเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ลองให้น้องหนึ่งคนเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วลองดูซิว่าไปเที่ยวคาเฟ่กันมาเนี่ยแล้วจะถ่ายรูปกลับมาให้แจนดูเนี่ยแจนได้เห็นแบบเรียลไทม์หรือเปล่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยออกไปเที่ยวไปถ่ายงานจริงๆนะเอามือถือไปรีวิวไปถ่ายภาพจริงๆก็ดูได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่งรูปให้พี่แจนเสร็จแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเลยตอนนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวดูสิว่าทำงานจริงหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วจริงๆด้วยนี่เพิ่งอัพแน่นอนเพราะตอนแรกมันไม่มีนี่อย่างที่เห็นกันค่ะน้องก็โยนไฟล์มารัวๆเลยแจนก็เห็นภาพขึ้นแบบเรียลไทม์บนมือถือเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะเอาละค่ะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าถ้าอยากเปลี่ยนมาใช้ NAS ต้องย้ายรูปจาก Google Photo ไป Synology เนี่ยทำยากไหมทำยังไงเอาละเดี๋ยวแจนทำให้ดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่ Google Photo และต่อไปนะให้เข้าไปที่ Google Takeout หาคำว่า Google Photo เลือกอันนี้อันเดียวนะคะไม่ต้องเลือกอันอื่นค่ะกดขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็กดส่งลิงก์ดาวน์โหลดผ่านทางอีเมลกดเมนูอื่นๆตามที่แจนทำเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกดสร้างการส่งออกเขาก็จะบอกคุณว่าคุณจะได้รับอีเมลเมื่อเขาทำการส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะถ้าคุณมีข้อมูลเยอะเนี่ยก็ใช้เวลานานเลยค่ะแต่ถ้าคุณมีข้อมูลไม่เยอะมากมันก็ไม่นานมากค่ะจากนั้นนะคะพอมีลิงก์เข้ามาในอีเมลก็เซฟให้เรียบร้อยเลยค่ะวิธีการต่อไปง่ายมากๆก็คือเอารูปภาพทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใน NAS ให้คุณเปิด NAS ค่ะแล้วก็กด File Stationคุณจะเข้าผ่าน Synology Photo หรือ File Station ก็ได้จะเลือก File Station หลังจากนั้นเป็นวิธีการอัปโหลดไฟล์ลงไปค่ะคุณก็เลือกอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์ที่คุณเซฟมาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ค่ะรูปภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ใน NAS เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับคนนะคะที่กลัวว่าวันหนึ่งถ้า NAS หายไฟไหม้แล้วไฟล์เราเนี่ยจะหายไหมเขาบอกว่าเพื่อความอุ่นใจนะคะทาง Synology เนี่ยเขาก็มีระบบแบ็กอัพที่สามารถแบ็กอัพข้อมูลของเราเนี่ยไปสำรองไว้ที่ NAS เครื่องอื่นที่ Cloud หรือว่าที่ External Hard Disk อื่นๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโดยเราสามารถเลือกเฉพาะโฟลเดอร์ที่สำคัญที่สุดหรือว่าจะแบ็กอัพทั้งหมดเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะเยอะเกินไปใช่ไหมดังนั้นนะมันไม่ต้องมาดึงทีละไฟล์ลง external hard disk เลยการสำรองข้อมูลไปยัง external นะคะคุณต้องเข้าไปที่ NAS ก่อนค่ะโหลดแอปที่ชื่อว่า Hyper Backup ค่ะแล้วก็กด Backup Now เขาก็จะระบุข้อมูลโฟลเดอร์ที่เรากำลังแบ็กอัพทั้งหมดเลยนะรอโหลดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าครบ 100% จนขึ้นว่า success แค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณยังเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆได้ในหลายเมนูเช่น Backup Statistic ตรงนี้นะเราสามารถเซตค่าความจุเริ่มต้นได้และสามารถแจ้งเตือนเมื่อพื้นที่ใกล้ถึงค่าที่เราตั้งไว้ได้ด้วยนะส่วนเมนู Source Monitor เขาก็จะบอกเราว่า Backupไปกี่ไฟล์แล้วสามารถเช็คได้เลยค่ะสรุปแล้วค่ะ Synology NAS เหมาะกับใครเอาจริงๆแจนว่าเหมาะกับครอบครัวนะคะที่อยากมีพื้นที่ในการเก็บไฟล์เก็บข้อมูลร่วมกันหรือว่าคนในครอบครัวที่แบบจากเดิมต้องเสียค่าบริการจากเซอร์วิสต่างๆแต่ทีเนี้ยคนในครอบครัวทุกคนน่ะไม่ต้องจ่ายของใครของมันแล้วเราสามารถซื้อ NAS ครั้งเดียวแล้วทุกคนก็สามารถใช้ร่วมกันได้หรือจะเป็นเพื่อนกันนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันรุ่นเริ่มต้นเนี่ย DS120J เนี่ยอยู่ในราคาหลักพันค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากลองคุณก็สามารถทำได้หรือช่างภาพแบบมืออาชีพใช่ไหมช่างภาพที่เกี่ยวกับงานโปรดักชันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น DS1522 Plus ใช่ไหมคะที่สามารถขยายขนาดเพิ่มขึ้นได้สำหรับในอนาคตสำหรับใครที่สงสัยว่าจะซื้อ NAS รุ่นไหนดีใช่ไหมคะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนก็สามารถคลิกดูได้ในลิงก์ด้านล่างนะคะแต่จะให้สรุปว่าอันไหนดีกว่ากันอันนี้จันขอตอบว่าทั้ง NAS แล้วก็ Google Photo หรือ iCloud ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทางเลือกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีดีคนละอย่างกันเนาะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนคุณสะดวกแบบไหนคุณก็สามารถเลือกได้เลยแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจริงๆตัว NAS ตัวนี้นะคะไม่ใช่อัปโหลดเก็บรูปได้อย่างเดียวนะเขามีแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างที่แจนบอกแหละคุณสามารถโหลดใช้งานได้อีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเอกสารหนังเพลงคุณก็เลือกเอาได้เลยค่ะการที่มีแอปแยกต่างๆเนี่ยมันดีตรงที่แบบมันจัดไฟล์เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ดีเราสามารถเซตระดับได้ว่าคนนี้เข้าถึงได้แค่ไหนคนนี้ทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าคุณไม่อยากจะแบบโหลดหลายแอปอยากง่ายๆโยนทีเดียวไม่ต้อง
องคิดอะไรทุกอย่างปนกันไปหมดโยนไปเลยคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันผ่าน Synology Drive ค่ะคือจันก็ใช้อยู่จันใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า DS File ลิงก์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่จันพูดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจันทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะทุกคนสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะใช้แล้วเป็นยังไงก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าแบบรู้สึกยังไงใช้แล้วเจอปัญหาอะไรหรืออยากให้ลองรีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกมาได้ค่ะส่วนตัวจันชอบถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมีเกนทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย